ฮอลล่าไลฟ์สไตล์สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูขนมหวานนะคะทุกคนคะเป็นเมนูสาคูนะคะพอล่าก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วสาคูลูกชิดนะคะลูกจากบ้านเราเป็นกระป๋องนะคะทุกคนคะเนี่ยค่ะอร่อยหวานน่าทานมากเลยค่ะนะคะแล้วก็มีสาคูนะคะสำเร็จรูปใบเตยจากเมืองไทยนะคะเครื่องนะคะก็จะมีน้ำนะคะเอ็กซ์ฮาร์เรตมิลลิลิตรน้ำตาลนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำกะทินะคะแล้วก็มีเกลือนะคะก่อนอื่นก็ต้มสาคูก่อนเลยนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะต้มจนน้ำเดือดนะคะตอนนี้น้ำเปล่าก็เดือดก็ใส่เติมน้ำมะพร้าวลงไปนะเพื่อความหอมนะคะตอนนี้น้ำเดือดเต็มที่ก็ใส่เม็ดสาคูลงไปเลยนะคะพอใส่เม็ดสาคูลงไปต้องคนไม่หยุดเลยนะคะจนเม็ดสาคูสุกนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เม็ดสาคูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเช็คดูนะคะเติมด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนเข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนะคะน้ำตาลทรายละลายดีก็เติมลูกจากลงไปเลยตามความชอบเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะคนให้เข้ากันดีนะคะเช็คดูก็โอเคแล้วเนาะเทใส่จานเรียบร้อยนะคะก็ขั้นตอนต่อไปก็ต้มน้ำกะทินะคะเพื่อราดสาคูนะคะกะทิ1ลิตรเลยนะคะ1กล่องนะคะ1กล่องใหญ่1ลิตรนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิสุกนะคะเพราะเขาจะมีฟองขึ้นริมนะคะริมหม้อนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะจากนั้นก็ยกลงนะคะเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะด้วยโรยน้ำกะทินะคะสดสดเลยนะคะสาคูใบเตยสาคูเปียกใบเตยมะพร้าวอ่อนลูกจากนะคะทุกคนขาเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะมาทานกับพอล่านะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะมากินขนมหวานด้วยกันค่ะสาคูเปียกใบเตยกะทิสดมะพร้าวอ่อนลูกจากทำออกมาได้สีสันน่าทานมากเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย